คุณผู้ชมคะกลับมาที่ดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรอีกครั้งนึงนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนโปรยปลายมาบางช่วงบางตอนแต่ก็ไม่ได้ทำให้จำนวนของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะลดน้อยลงเลยค่ะต้องบอกนะคะว่าคนเสื้อแดงวันนี้ได้มีการเตรียมอุปกรณ์มาอย่างพร้อมกันเลยทีเดียวสังเกตเห็นได้จากร่มนะคะหลากสีเลยทีเดียวค่ะเป็นอุปกรณ์นึงที่คนเสื้อแดงขาดไม่ได้ในวันนี้เพราะว่าหลายคนก็คงมีการคาดการณ์ไว้แล้วค่ะว่าวันนี้ฝนต้องตกอย่างแน่นอนค่ะและตามกำหนดการนะคะในช่วง1:30 วันนี้ค่ะเราจะได้มีการขึ้นไปเปิดใจนะคะในส่วนของคุณพุทธศรีงามขำค่ะซึ่งเป็นคนเสื้อแดงคนสุดท้ายนะคะที่ยังคงอยู่ที่บริเวณการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคมเดี๋ยวเธอจะไปเปิดใจค่ะว่าสถานการณ์ในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นซึ่งเธอจะพูดบนเวทีแต่ในขณะนี้นะคะดิฉันจะมาสัมภาษณ์ในส่วนของสื่อมวลชนกันบ้างค่ะซึ่งดิฉันยืนอยู่กับคุณนิกนอสติกนะคะซึ่งเป็นช่างภาพชาวเยอรมนีค่ะซึ่งเขาเองก็เป็นบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงมาโดยตลอดตั้งแต่ปี52เลยทีเดียวสวัสดีค่ะค่ะคุณนิกค่ะคุณนิกเองได้มีการติดตามการทำงานในส่วนของการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเห็นบอกว่าเริ่มมาตั้งแต่ปี52เลยก่อนอีกแล้วผมก็ก่อนนั้นอีกผมก็ลืมก็ก่อนที่รัฐประหาร19กันยายนอีกด้วยเรียกว่าติดตามมานานพอสมควรเลยอยู่ที่เมืองไทยมากี่ปีแล้วคะเนี่ยอยู่18ปีครับ8ปีตามการชุมนุมมาพอๆกับสื่อไทยเลยนะคะในช่วงเมษายนปี52ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตอนนั้นอยู่ที่บริเวณไหนคะก็หลังจากที่ผมก็อยู่ที่พัทยาด้วยที่มีเสือสีน้ำเงินแล้วก็ที่ปกลกที่โรงแรมที่มีเอเชียนก็ผมก็อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็หลังจากนั้นผมก็อยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงผมก็มาเชิญประมาณสักที่กว่าที่40ที่40ที่50ครับซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาที่ต้องบอกว่าทหารเองได้มีการสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงพอดีตอนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เห็นอะไรบ้างในปี52นะคะเมษายน52ก็ไม่ได้เห็นอะไรมากไปมาเพราะที่มันอันตรายมากก็มันมืดแล้วก็มีเสียงปืนยิงแล้วก็มีช่วงแป๊บนึงด้วยที่มีลูกปืนผ่านหัวผมด้วยมาจากฝั่งทหารผมก็อยู่ฝั่งเสือแดงแต่ก็มีช่วงแป๊บนึงก็มีลูกปืนผ่านหัวผมด้วยแล้วก็เรากระตุ้นอะไรมากไปไม่ได้แต่ก็ถือว่าโชคดีที่ไม่ได้โดนกระสุนปืนนะคะได้มีโอกาสเห็นคนเสื้อแดงที่ถูกยิงแล้วล้มลงต่อหน้าต่อตาไหมคะก็เราพูดอะไรมากไปไม่ได้แล้วก็เพราะที่เราไม่มีหลักฐานเราก็มองไม่เห็นก็เป็นภัยใดแต่เราก็ไม่เห็นศพไม่เรารู้อย่างเดียวมีคนเจ็บแม้แต่ศพเราไม่เห็นเราพูดอะไรเวลาไม่มีหลักฐานเราก็พูดอะไรไม่ได้ครับพูดได้เท่าที่พูดนะคะคุณผู้ชมคะและในช่วงการชุมนุมตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมปี53ก็ได้ติดตามการชุมนุมคนเสื้อแดงด้วยครับผมได้อยู่ในช่วงของการสลายการชุมนุมถ้ายกตัวอย่างวันที่19เองตอนนั้นอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวอะไรวันที่19ผมก็ตัดสินใจอยู่หลังทหารพอดีผมรู้พอดีผมก็อยู่ไฟที่ไฟเสือแดงครับตรงโดนลูกปืนหนักๆแล้วผมก็ตัดสินใจผมอยากจะรอดแล้วก็ผมก็อยู่หลังทหารจะตัดสินใจด้วยที่ผมอยากจะถ่ายรูปด้วยพอดีเสือแดงโดนจับหรือเสือแดงโดนยิงแล้วผมก็ต้องจับภาพอยู่แล้วก็อาจจะปลอดภัยกว่าเวลาอยู่แนวทหารเห็นบอกว่าตอนช่วงสลายการชุมนุมได้มีโอกาสไปอยู่ที่บริเวณแยกดินแดงด้วยซึ่งเป็นจุดที่ต้องบอกว่าอันตรายพอสมควรเลยตอนที่อยู่ที่แยกดินแดงตอนนั้นเป็นยังไงคะอันนี้ผมก็อยู่ที่แยกดินแดงนี่ผมก็เกือบโดนที่วันดีเสภาตอนประมาณไปสามกว่าก็ที่มีผู้ชุมนุมก็กำลังจะผมก็ได้ยินมีตอนเช้าก็มีปะทะกันหนวดหนึ่งแล้วที่ผมก็มาประมาณเที่ยงวันยังเงียบอยู่แล้วก็มีผู้ชุมนุมก็กำลังเข้ามาที่ถนนรัชพฤกษ์ถึงที่บางเชลแล้วก็จะเอายางรถเข้ามาแล้วก็ปุ๊บเอายางรถตั้งไว้ฟังมาจากฟังแนวทหารจะยิงใส่ผู้ชุมนุมแล้วก็ผมก็อยู่ในบางเชลแล้วก็ประมาณห่างจากผมสักประมาณ 3-4 เมตรก็มีผู้ชุมนุมที่ชิดอยู่หลังยางรถกระโดนที่ทำบังเกอร์ใช่ไหมคะก็ไม่ถึงปังก็อันนี้มันเป็นแค่ยางรอดกองไว้แล้วก็มีก็คนแรกที่โดนยิงก็ที่คุณชันนรงค์โดนยิงที่แขนก็โดนยิงที่ท้องก็เราเห็นตัวนาเราเลยแล้วก็อีกเขาก็เป็นคนที่ตายทีหลังเนาะ
ีไปแล้วกำลังพาไปโรงพยาบาลตอนนั้นเห็นว่าแนวกระสุนมาจากทางไหนคะก็นี้ช่วงนั้นก็เป็นกลางวันก็แนวกระสุนมาจากฝั่งทหารอย่างเดียวอันนี้มันกลางคืนบางครั้งก็มีกระสุนมาจากฝั่งเสือแดงด้วยแต่เหตุการณ์นั้นก็มาจากฝั่งทหารอย่างเดียวที่บริเวณสะพานผ่านฟ้านะคะเคยได้อยู่ในเหตุการณ์ส่วนนั้นด้วยหรือเปล่าก็อยู่แต่ผมก็โชคดีผมก็อยู่ที่เพชรตลอดเวลาที่ปะทะกันที่คอหัวผมก็อยู่ที่ซันดิวิชเวลาคอหัวเนียบผมก็ตัดสินใจไปเดินไปดูที่คอหัวเป็นยังไงแล้วก็ไม่กี่นาทีหลังจากที่ผมเดินออกจากซันดิวิชก็ที่ซันดิวิชมีเย็นกันให้ถามความคิดเห็นของนิกในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนชาวต่างชาติคิดว่าถึงวันนี้ประเทศไทยเองเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งแล้วเหตุการณ์การชุมนุมต่างๆจะเกิดขึ้นอีกไหมคะก็มีโอกาสสูงสมมุติว่าไม่มีตกลงกันไม่มีเจรจากันทางแบบจริงใจโอกาสสูงที่เกิดขึ้นอีกแต่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกแต่เป็นโอกาสสูงขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์นิกนอสติกนะคะเป็นช่างภาพอิสระชาวเยอรมนีนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่านิกเองเนี่ยเป็นช่างภาพอิสระที่มาทำข่าวในประเทศไทยกว่า18ปีแล้วแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมาตั้งแต่ก่อนการทำรัฐประหารในปี49ค่ะนี่ก็เป็นการสะท้อนในอีกหนึ่งมุมมองของสื่อมวลชนชาวต่างชาตินะคะเอาละค่ะช่วงอย่างนี้นะคะก็คือวรวุฒิค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้มีการพูดคุยถึงเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี53กับสื่อมวลชนชาวเยอรมนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามในส่วนของดาราที่เป็นขวัญใจคนเสื้อแดงกันบ้างนะคะที่ยืนอยู่ข้างดิฉันนี้คุณโด่งอัธชัยอนันตเมฆนั่นเองสวัสดีค่ะพี่โด่งคะค่ะเป็นยังไงคะวันนี้เห็นบรรยากาศการมาชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงมันมีความรู้สึกสุขอยู่ลึกๆนะครับแต่ว่าในความรู้สึกสุขนั้นก็มีความรู้สึกเศร้าๆปนอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามไอ้ความเศร้าตัวนี้บวกกับความสุขแล้วมันเกิดกำลังใจที่เรารู้สึกว่าการต่อสู้ของเรานั้นยังไม่จบแล้ววันนี้คืบหน้าไปแล้วก็คือว่าเราได้รับได้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะพี่น้องเรา91ศพที่ตายตอนนี้ใครบอกว่าตายฟรีมันไม่ใช่นะณวันนี้เราได้การเลือกตั้งมาแล้วทั้งที่ตอนนั้นที่เราเรียกร้องก็คือการเลือกตั้งพี่น้องเราเสียชีวิตไปผ่านไป1ปีเวลาอาจจะนานสักนิดนึงแต่ว่าผลความเสียหายของประเทศชาตินั้นมันน้อยมากในที่สุดเราก็ได้การเลือกตั้งเราก้าวหน้าไปอีกขั้นนึงนะครับณวันนี้แล้วเป็นวันที่ดีมากวันนี้เป็นวันที่เปิดรับสมัครส.ส.แล้วเพื่อไทยก็ได้หมายเลข1เป็นวันที่ครบรอบที่เราต่อสู้กันมา1ปีด้วยความอดทนค่ะนะเสื้อแดงตั้งรับมาโดยตลอดไม่เคยลุกลานฝ่ายตรงข้ามเลยนะมีแต่เป็นฝ่ายที่โดนกระทําใช้ความอดทนใช้อหิงสาในการต่อสู้มันก็ต้องยาวนานแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ไม่คืบหน้าครับวันนี้ฝ่ายเผด็จการเค้าไปไม่ไหวด้วยกระแสโลกที่บีบคั้นมาทำให้เค้าต้องหันมาเจรจากับเราแล้วก็ทำให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นเนี่ยนะถือเป็นชัยชนะอีกก้าวหนึ่งของคนเสื้อแดงแต่ยังไม่เบ็ดเสร็จนะครับเรายังต้องต่อสู้กันต่อไปครับคาดว่าความคืบหน้ากรณีที่มีคนเสื้อแดงเสียชีวิตจำนวน92ศพเนี่ยค่ะจะมีความกระจ่างในรัฐบาลต่อไปนี่เป็นความคาดหวังไหมคะผมว่าตอนนี้สถานการณ์ณวันนี้น่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะมีคนที่มันเสียผลประโยชน์จากการสมานฉันท์เสียผลประโยชน์จากความสามัคคีของคนในชาติเนี่ยมีอยู่นะครับกลุ่มคนพวกนั้นไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งและในเวลาตรงเนี้ยช่วงในยุบสภาไปจนถึงการเลือกตั้งเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเป็นศูนยากาศทางการเมืองนะเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่คนเหล่านี้อยากจะล้มการเลือกตั้งจะต้องทำก็ต้องทำในช่วงเวลานี้นะครับวันนี้ไอการที่ไปพูดถึงว่าหลังการเลือกตั้งแล้วเราจะได้อะไรนั้นคงต้องเก็บไว้เป็นเรื่องที่ต้องพูดต่อไปแต่ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่คงมองไปแล้วนะครับแต่เพราะว่าถ้าพูดไปว่าจะมีการสาสางบัญชีอะไรต่างๆไอ้กลุ่มคนที่มันเสียผลประโยชน์ส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารพี่น้องเรานั่นแหละนะหรือว่ายึดสนามบินหรือว่าอะไรที่มันพยายามจะให้โหวตโนล้มเลือกตั้งอยู่เนี่ยนะกลุ่มพวกนี้เขาจะไม่ชอบหรอกแล้วถ้าเราไปสร้างเงื่อนไขให้เขามากมายวันนี้เขาอาจจะออกมาแรงกว่านี้หาแนวร่วมได้มากกว่านี้นะครับก็อาจจะล้มการเลือกตั้งได้เพราะนั้นวันนี้ก็ผมว่ายังไม่พูดหรอกแต่ผมเชื่อว่าความยุติธรรมหลังจากการเลือกตั้งมันจะต้องมี
เพราะผมฟังดูไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเขาฝ่ายเราพูดเหมือนกันคือเรื่องคำว่าปฏิรูปการปฏิรูปจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมเชื่ออย่างนั้นแล้วจำได้ไหมครับว่าพวกเผด็จการเขาผูกเขาเรียกว่าผูกความปลอดภัยของเขาเรื่องของการอภัยโทษไว้กับรัฐธรรมนูญปี50ถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญปี50ผมก็เชื่อว่าถ้ามีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ50ยกเลิกแก้ไขกันใหม่ก็ยังมีความหวังว่าคนที่ทำรัฐประหารอะไรต่างๆอาจซวยได้นะก็คือวันนี้ผมไม่ได้พูดว่าจะเกิดแบบนั้นขึ้นพวกที่ทำรัฐประหารหรือพวกที่คิดเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมวันนี้อย่าไปคิดมากผมแค่เดาพวกคุณก็ลุ้นเอาแล้วกันหลังเลือกตั้งนะครับร้อนตัวนะอย่าเพิ่งร้อนตัวพี่บอกมองว่าการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเพื่อรำลึกการครบรอบ1ปีการเสียชีวิตของ92ศพวันนี้จะเป็นเหตุผลที่ฝ่ายตรงข้ามนำไปเป็นเงื่อนไขเพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งไม่ได้ได้ไหมคะเขาพยายามผมทำงานตอนนี้ปกติทุกวันนี้ก็ทำงานเรื่องข่าวแต่ว่าทำทางด้านวิทยุและอินเทอร์เน็ตผมก็เห็นความพยายามของเขาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่เขาทำไม่ได้ก็คือว่าวันนี้ถ้าเขาทำมันสวนกระแสของประเทศที่วันนี้ใครทำเรื่องแบบนี้เนี่ยโอ้โหเป็นคนหนักแผ่นดินนะนะคือตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเขากำลังเดินนำประเทศเข้าสู่ความสงบเลือกตั้งพูดกันในกติกาไอ้เรื่องนอกกติกาเนี่ยคนในประเทศเขาเมินหาหนีหมดแล้วเนื่องจากความเสียหายของประเทศมันมากมายเหลือเกินนะที่ผ่านมาวันนี้คนทั้งประเทศกำลังจะร่วมสามัคคีทำประเทศไปสู่ความสงบสู่ความปฏิรูปถ้าคนเหล่านี้ออกมาทำอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรที่มันดูแล้วคัดค้านความชอบธรรมมันจะไม่เกิดขึ้นกับเขานะครับแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นพวกทำลายชาติอย่างแท้จริงนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมปี53ที่ผ่านมาที่พี่น้องกลุ่มคนเสื้อแดงเองได้มีการร่วมกันต่อสู้มาเป็นระยะเวลาหลายเดือนมันมีเหตุการณ์อะไรที่ยังคงอยู่ในใจพี่โด่งจนถึงทุกวันนี้ที่มาถึงวันนี้ไม่พูดไม่ได้เยอะมากนะฮะก็ตั้งแต่ผมเดินกลับมาเนี่ยผมเดินเข้ามาทางริมนี้ภาพเก่าๆมันยังปรากฏยังเห็นยังรู้สึกยังมีความรู้สึกกับเรื่องเหล่านี้ในพื้นที่ตรงนี้อยู่มากยังจำได้ว่าตรงนั้นเคยทำตรงนี้อันตรงนั้นทำตรงนี้หลายอย่างแล้วมีเหตุประทับใจตลอดเวลาที่อยู่ตรงนี้นะเยอะมากไม่ทราบว่าจะยกเรื่องไหนออกมาเล่าก่อนถ้าถามก็จะตอบได้อย่างเช่นตอนนั้นผมทำงานอยู่เกี่ยวกับสถานีวิทยุนะก็เรามีการจัดสถานีวิทยุในที่ในราชประสงค์นี้แต่เดิมอยู่ที่ผ่านฟ้าเป็นสถานีวิทยุเคลื่อนที่นะซึ่งสนุกมากมันจัดอยู่ในครั้งแรกของประเทศไทยใช่ฮะฝรั่งก็ยังมาถ่ายเลยบอกนี่อะไรกันเนี่ยสถานีวิทยุอยู่ในรถกระบะ2คันและมีการพร้อมหนีตลอดเวลาเราต้องออนแอร์ออกอากาศให้ได้เพราะอันนี้จะเป็นฐานในการกระจายเสียงสร้างความเข้าใจแต่ในที่สุดตรงสวนลุมก็โดนทหารจัดการเราก็ต้องพับเสาแล้ววิ่งหนีไปนะไปยึดฐานที่สุดประการเพื่อกระจายเสียงเพราะถ้าไม่มีสถานีวิทยุเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงก็จะไม่มีจุดประสานงานนะครับนั่นแหละที่งานผมทำคือส่วนอยู่ตรงนั้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประทับใจวันนี้ในส่วนของภาคส่วนต่างๆรวมถึงประชาชนทั่วประเทศมีความคาดหวังว่าตอนนี้กำลังก้าวสู่โหมดของการเลือกตั้งแล้วจะฝากอะไรถึงประชาชนที่ดูอยู่ในตอนนี้บ้างคะคนเสื้อแดงนี่ผมว่าเข้าใจหน้าที่ของตัวเองชัดเจนมากผมเดินไปไหนรู้นะว่าเขาจะทำอะไรเขารู้เรื่องของการซื้อเสียงอย่าหวังว่าจะมาซื้อเสียงคนเสื้อแดงได้นะมีแต่จะเสียตังค์ฟรีนะฮะผมเป็นห่วงกลุ่มที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงหรือแดงขอบๆหรืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเลือกตั้งผมเป็นห่วงประชาชนที่กำลังจะเลือกพรรคเล็กต่างๆผมไม่ได้ห้ามใครจะเลือกพรรคไหนอันนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ในทัศนะของผมนะฮะผมมองปัญหาของรัฐบาลเก่ารัฐบาลของนายอภิสิทธิ์มองในมุมกว้างๆปัญหาที่เป็นหลักๆของรัฐบาลเก่าก็คือการเป็นรัฐบาลผสมซึ่งมันไม่มีความเป็นเสถียรภาพของรัฐบาลเลยแม้กระทั่งนายอภิสิทธิ์คิดก็ทำไม่ได้เพราะว่าพรรคร่วมไม่เอาด้วยเพราะพรรคร่วมวันๆก็จะทำตัวเป็นกาฝากเกาะต้นไม้ใหญ่เพื่อดูดกินเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องคนที่อาจจะเป็นเสื้อขาวเสื้อเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กำลังจะโนโหวตนะที่กำลังจะเลือกพรรคเล็กก็แล้วแต่ผมเป็นห่วงเพราะถ้าคิดว่าแดงไม่เอาเหลืองไม่เอาแล้วไปเลือกพรรคเล็กคุณจะเจอรัฐบาลแบบเก่าอีกถึงแม้จะเป็นเพื่อไทยถ้าไม่มีความเสถียรจะต้องไปบวกกับพรรคเล็กๆเหล่านี้เพื่อไทยเองก็ทำงานให้ประเทศชาติลำบากครับเพราะนั้นวันนี้ผมอยากให้พี่น้องเราสลัดความชอบส่วนตัวหรือความคิดส่วนตัวเอาสมองคิดนะบางทีสิ่งที่คุณเลือกอาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเท่าที่คุณจะมีก็ได้นะก็คือผมอยากให้เลือกพรรคใหญ่เท่านั้นครับ
พรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์เลือกกันไปเลยส่วนพรรคเล็กผมว่าคุณอย่าเลือกให้เสียเวลาเลยเพราะมันไม่รู้จะเลือกเข้าไปทำอะไรครับอยากได้รัฐบาลเดียวด้วยใช่เราต้องมีรัฐบาลเดียวนะคุณเข้าใจคุณเห็นแล้วว่าช่วงรัฐบาลทักษิณเป็นรัฐบาลเดียวบ้านหน้าบ้านเมืองเดินหน้าเลยเดินหน้าอย่างรวดเร็วไม่ต้องพะวงหลังรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เปรียบเทียบให้ดูเป็นรัฐบาลผสมที่ไม่มีความเสถียรเลยเนี่ยมันเป็นยังไงฮะวนอยู่ในอ่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองคิดได้ดีนะการที่จะตัดสินใจเลือกพรรคเล็กผมว่าอย่าเอาความชอบเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาเลือก AFประกวดเอฟที่จะเลือกความชอบเราเลือกผู้นำรัฐบาลเพราะนั้นวันนี้ต้องมองการเมืองให้ออกนะแน่นอนวันนี้เป็นวันที่ได้มีการทำบุญถึงวีรชน92ศพถ้าให้พูดคำพูดหนึ่งคำพูดสำหรับเป็นการสะดุดดีวีรชนที่เสียชีวิตพี่โด่งจะพูดอะไรคะพี่น้องที่เสียชีวิต91ศพนะครับจะต้องได้รับความยุติธรรมพวกเราจะไม่มีวันปล่อยให้91ศพนี้ผ่านไปเหมือนอย่างพฤษภาธมินเหมือนอย่าง14ตุลา16ตุลาใครลืมแต่ผมคงไม่ลืมและผมเชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงวันนี้ก้าวหน้าไปมากรู้เรื่องราวบ้านเมืองไปเยอะเขาไม่ลืมแน่ครับถึงใครจะไม่จำแต่ผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงจำนวนมากจำและจะไม่ลืมและก็จะต้องทวงความยุติธรรมกลับมาให้ได้ไม่ใช่เพื่อแค่ญาติพี่น้องของ91ศพเท่านั้นแต่เพื่อความยุติธรรมของลูกของหลานต่อไปในอนาคตที่รัฐบาลหรือใครก็ตามจะมายิงประชาชนเล่นๆแบบนี้ไม่ได้อีกครับเอาละค่ะขอขอบคุณพี่โด่งมากนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศบนเวทีกันต่อค่ะ